เวลาที่คุณจะเลือกใช้ PC สำหรับทำงานคุณดูที่อะไรบ้างครับหลายคนนะครับเลือกที่การใช้งานที่ง่ายเปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บครับเพราะประสิทธิภาพแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่เวลาที่คุณใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากเนี่ยมันตอบโจทย์ในหลายอย่างได้เลยครับที่ผมพูดไปแบบนั้นนะครับนั่นก็เพราะเวลาที่คนเปิดร้านหรือว่าเปิดออฟฟิศอยู่ในสำนักงานอะไรต่างๆก็ตามมันเจอความวุ่นวายอยู่แล้วนะฮะไหนจะเรื่องธุรกิจการวางแผนนู่นนี่นั่นถ้ามาเจอ PC ที่มันใช้งานยากเนี่ยแม่มันทำให้ปวดหัวอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้ผมมี PC ที่เหมาะกับการทำงานในบ้านแล้วก็สำนักงานรวมถึงคนที่เปิดสำนักงานใหม่ๆด้วยนะฮะเอามาแนะนำกันอยู่ด้านข้างผมแล้วนะครับเป็น ASUS Expert Center S500 SER นะครับ PC รุ่นนี้นะครับมาในไซส์กระทัดรัดแล้วก็ครบคุ้มค่าจริงๆนะครับผมเกริ่นให้เบาๆแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับความคุ้มค่านี้นะครับกับ PC ขนาดเล็กแบบนี้นะฮะใช้ CPU Intel Core i Gen 14นะครับรุ่นใหม่แล้วด้วยรวมไปถึงเขาให้ Windows 11มาแล้วนะฮะคุณเลือกได้ว่าจะเป็น Home หรือว่าเป็น Pro ก็ได้นะครับ Microsoft Office ก็พร้อมใช้งานนะฮะการรับประกันอีก3ปีรวมถึงการรับประกันอุบัติเหตุอีกด้วยราคาเริ่มต้นแค่ 22,900 บาทเท่านั้นเองครับโดยตัว PC ที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับขนาดเขาแค่ 8.6 ลิตรเท่านั้นขนาดอยู่ที่ประมาณสักเซต 1/4 ของ PC ทั่วๆไปที่คุณเห็นในท้องตลาดนะฮะแล้วยังมาพร้อมกับ Intel Core 74 RAM DDR5 16GB มาแล้วนะครับไซส์นี้ขนาดนี้นะครับคุณวางแล้วก็ใช้งานได้แบบครบเครื่องเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในออฟฟิศนะครับการใช้งานในบ้านรวมไปถึงการเรียนการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ครบเลยนะฮะแล้วขนาดกระทัดรัดแบบนี้มันดียังไงลองนึกภาพนะครับเวลาที่คุณเปิดร้านใหม่ๆหรือว่าทำสำนักงานหรือว่าคุณไปซื้อคอมมาเพื่อใช้ในโฮมออฟฟิศของคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปหาพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้เปิดออฟฟิศแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในบ้านคุณเองในห้องเล็กๆมีโต๊ะทำงานสักตัวหนึ่งคุณก็เปิดเป็นออฟฟิศได้แล้วแล้ว PC เครื่องนี้นะครับเขามีครบคันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาการจัดวางนะครับบนโต๊ะทำงานอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้โต๊ะขนาดใหญ่หรือว่าพื้นที่ที่กว้างมีแค่เครื่องจอเมาส์คีย์บอร์ดแค่นี้จบใช้งานได้แล้วครับทีนี้มาดูในเรื่องของดีไซน์กันบ้างนะครับ ASUS เขาออกแบบมาให้เข้ากับธีมนะครับที่อยู่ในสำนักงานได้อย่างลงตัวเลยเดียวกับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีเส้นสายที่ดูทันสมัยแล้วก็พอร์ตต่างๆเนี่ยก็จัดมาให้ครบคันเลยทีเดียวโดยพอร์ตต่อผู้อุปกรณ์นะครับจะรวมถึงตัว Optical Drive ที่เขาซ่อนอยู่ด้วยนะครับแค่กดปุ่มตรงนี้ก็เด้งออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะฮะปุ่ม Power มาพร้อมกับแสงไฟสถานะเห็นได้ชัดเจนครับพอร์ต USB 3.2 Type A มีถึง4พอร์ตด้วยกันนะฮะทีนี้มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับเขายังมีสล็อตสำหรับ SD Card Reader มาให้นะตรงนี้สำหรับคนที่ทำงานด้านภาพและวิดีโอพวกคุณสามารถถ่ายโอนภาพได้ทันทีครับไม่ต้องต่ออุปกรณ์เสริมแต่อย่างใดนะเรื่องของมิติความกว้างยาวนะครับผมมองว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของเขาเลยเพราะว่าความกว้างเนี่ยไม่ถึง10เซนติเมตรดีนะฮะแล้วก็ความสูงอยู่ที่ประมาณ31เซนติเมตรเท่านั้นเรียกว่าเล็กแค่เซน1ส่วน4ของ PC ในออฟฟิศทั่วไปครับน้ำหนักเขาเนี่ยอยู่แค่5กิโลกรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจัดวางนะโต๊ะไม่ต้องใหญ่คุณก็วางได้เคลื่อนย้ายก็สะดวกครับและที่สำคัญนะฮะคุณจะวางตั้งหรือวางนอนก็ได้จะวางตั้งสำหรับการโชว์แบบนี้เลยนะฮะก็ไม่กินพื้นที่เท่าไหร่แต่ถ้าคุณต้องการที่จะใช้พื้นที่โดยรอบให้มันเยอะขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถวางนอนได้แล้วก็เอาจอมอนิเตอร์วางด้านบนได้เช่นเดียวกันครับในเรื่องการระบายความร้อนนะฮะก็ถือว่าวางใจได้เลยนะเพราะว่าเขาเตรียมช่องระบายความร้อนขนาดใหญ่มาให้แล้วตรงนี้มีลมโฟเข้าไปแล้วก็มองเห็นพัดลมได้อย่างชัดเจนนะฮะส่วนฝาอีกด้านนึงจะเป็นฝาปิดทึบเอาไว้ครับพร้อมสติกเกอร์ ASUS Perfect Warranty นะฮะตรงนี้เพื่อให้คุณอุ่นใจในการใช้งานเพราะเขาบริการแบบ On-Site Service นะครับเป็นแบบ ADP หรือว่า Accidental Damage Protection นะครับตรงนี้เขาจะครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุและอื่นๆอีกด้วยนะครับและทีนี้เราขยับมาทางด้านหลังกันบ้างนะครับก็จัดเต็มมาให้กับพอร์ตที่มีอยู่ในระดับมาตรฐานนะสำหรับ PC สำนักงานควรจะต้องมีไว้เลยเพราะว่าเขามีพอร์ต USB Type A ให้4พอร์ตครับพอร์ตแสดงผล HDMI รวมไปถึง Line In แล้วก็ Headphone Out นะครับเรียกว่าพร้อมทุกอย่างสำหรับการใช้งานครับเรื่องของดีไซน์ไปแล้วผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผมขอเกริ่นในเบื้องต้นก่อนละกันกับสเปคของ PC รุ่นนี้นะครับ ASUS Expert Center นี้ใช้ CPU นะครับ Intel Core i5 14400นะฮะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับการทำงานแบบ10คอร์16เทรดครับตรงนี้เหมาะกับการใช้งานกับแอปพลิเคชันในปัจจุบันได้เยอะเลย CPU รุ่นนี้เนี่ยเขาบูสต์ไปได้ถึง 4.7 GHz แถมยังได้แรมแบบ DDR5 มาแล้ว 16 GB นะครับและที่สำคัญคือเขายังรองรับการอัปเกรดอีกด้วยครับ
ส่วนประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลก็ไม่แพ้กันเลยนะคืออย่างที่เห็นนะครับผมลองโอนไฟล์ถ่ายโอนข้อมูลนะครับระหว่างฮาร์ดดิสก์แล้วก็ SSD นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์อย่างแฟลชไดรฟ์ที่มีไฟล์เยอะๆเนี่ยระบบก็สามารถจัดการได้ในเวลาสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการโอนถ่ายข้อมูลไม่ว่าจะเป็น External Drive ลงมาในไดรฟ์ของระบบนะครับหรือว่าไดรฟ์ของระบบที่เป็นไฟล์เยอะโยนไป External Drive ก็ยังทำได้รวดเร็วครับและตัวอย่างที่คุณได้เห็นอยู่นี้นะครับผมทำการจำลองว่าเปิดเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลครับเอาแบบเปิดจำนวนมากนะประมาณสัก30แท็บนะครับจะเห็นได้ว่าระบบก็ยังมีเรี่ยวแรงเหลือสำหรับทำงานอื่นอีกด้วยนะครับและอีกเคสนึงนะครับอันนี้ทำให้ดูเลยก็คือการเปิดไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ไปพร้อมๆกับการแปลงไฟล์แล้วก็บีบอัดไฟล์จำนวนมากครับตรงนี้ผมสมมุติเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอในออฟฟิศจริงๆครับระบบการทำงานนะครับก็ยังลื่นไหลได้ดีไม่มีสะดุดครับทีนี้ลองมาดูการครีเอทไฟล์สำหรับเราครีเอเตอร์กันบ้างนะครับด้วยการเรนเดอร์วิดีโอนะครับที่เป็นแบบ 4K ความยาว10นาทีครับจะเห็นได้ว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในการทำงานซึ่ง CPU เนี่ยมีบทบาทอย่างมากในการทำงานครั้งนี้ครับทีนี้ผมอยากให้ทุกคนมาปลดปล่อยจินตนาการกันบ้างนะครับสำหรับการทำงานร่วมกับAI Generative นั่นเองโดยครั้งนี้นะครับผมให้ Microsoft Copilot นะครับสร้างพร้อมขึ้นมาเพื่อใช้ในการวาดภาพสวยๆตรงนี้ก็ทำได้รวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หรือว่า Copilot เองก็สามารถสร้างภาพได้เช่นเดียวกันเวลาที่คุณล็อกอินนะครับภาพต่างๆที่คุณเห็นอยู่นี้มีความสวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นนะฮะเวลาที่คุณเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในภาพนั่นเองครับส่วนการทดสอบอื่นๆผมก็มีมาให้ดูครับอย่างเช่น Cinebench นะครับซึ่งเป็นการเรนเดอร์ภาพสำหรับ motion graphic นะครับก็ทำได้ลื่นไหลดีนะครับผ่านในทุกการทดสอบเลยรวมถึง Cinebench R24 ด้วยอีกอันนึงนะครับจะเป็นการทดสอบ Corona Bench แล้วก็ V-Ray นะครับตรงนี้เป็นงานโมเดลที่ไม่ใหญ่มากนะครับซึ่ง Asus Expert Center นะครับรุ่นนี้ยังจัดการไหวนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเยอะสักนิดนึงและเพื่อให้การใช้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับการตรวจเช็คระบบได้ตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะฮะซึ่งทาง Asus เองเนี่ยเขาได้ออกแบบ My Asus ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ตรวจเช็คอัปเดตแล้วก็ตรวจสอบการทำงานรวมไปถึงมอนิเตอร์เรื่องของอุณหภูมิได้อีกด้วยครับรวมไปถึงการปรับแต่งโหมดการใช้งานนะครับตรงนี้คุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องครับส่วนใครอยากจะปล่อยจอยนะครับเล่นเกมบ้างในช่วงที่พักเบรกหลังจากการทำงานนะวันนี้หัวหน้าไม่เห็นนะผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่คุณสามารถเล่นเกมได้นะครับตัวอย่างที่ผมให้ดูก็คืออย่างเกม Battle Royale นะครับก็คือ PUBG เนี่ยคุณสามารถเล่นได้เลยครับเฟรมเรทไหลๆสบายๆครับและสำหรับคนที่อยากจะใช้งานแล้วอยากจะปรับโหมดการทำงานของพัดลมนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่คุณใช้อยู่เช่นบางครั้งเนี่ยคุณโหลดหนักๆการที่มีพัดลมช่วยในการระบายความร้อนที่ดีเนี่ยมันก็ทำให้งานคุณไหลลื่นขึ้นครับและ Asus เองก็มีให้คุณปรับนะครับถึง3โหมดด้วยกันนั่นก็คือโหมดสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คุณใช้งานทั่วๆไปเสียงรบกวนจะน้อยมากนะฮะสามารถระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าคุณเล่นเกมหรือว่าทำงานที่มันโหดขึ้นมาอีกนิดเนี่ยก็มีโหมด Performance ให้ครับแต่ถ้าขั้นสุดเลยคุณจะต้องเรนเดอร์ไฟล์เรนเดอร์งานหรือว่าทำอะไรที่มันโหดโหดต่อเนื่องเนี่ยผมแนะนำนะครับให้ปรับเป็น full speed ครับตรงนี้สิ่งที่คุณได้คือความเย็นที่เห็นเลยนะครับลดอุณหภูมิของ CPU ไปได้เยอะเลยแต่มันก็จะมีเสียงรบกวนเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าในกรณีนั้นคุณไม่ได้นั่งอยู่ในออฟฟิศอยู่แล้วคุณปล่อยเข้าเรนเดอร์ไปก็ถือว่าทำงานได้ดีไม่ได้รบกวนคุณมากนั่นเองครับแล้ว PC เล็กๆแบบนี้อัปเกรดได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับอัปเกรดได้ครับเพราะว่ามีสล็อตภายในเพื่อที่จะรองรับการอัปเกรดให้กับคุณครับเพียงแต่ว่าบางจุดเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกอุปกรณ์เฉพาะนั่นเองครับอย่างเช่นตัวกราฟิกการ์ดนะฮะถ้าคุณอยากจะเอามาใช้ในการทำงานหรือว่าการเล่นเกมที่มันดีขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องเลือกกราฟิกการ์ดที่เป็นแบบโลว์โปรไฟล์ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวสตอเรจนะคุณสามารถเพิ่มได้อย่าง SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยภายในก็เพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแรมนะครับก็อัปเกรดเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับรวมกันแล้วนะครับได้ถึง 64GB โดยรวมของตัวอุปกรณ์นะครับที่คุณสามารถเพิ่มเติมเข้าไปได้ก็จะมีฮาร์ดดิสก์2ลูกนะครับแล้วก็ SSD อีก2ลูกเพราะฉะนั้นแล้วรวมกันแล้วนะครับจะได้ถึง4เทราไบต์ด้วยกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ PC จากทาง Asus ในรุ่น Expert Center S500 SER ครับสำหรับ PC เครื่องนี้เหมาะกับคนทำงานเป็นอย่างยิ่งนะครับหรือว่าจะใช้ในบ้านก็ได้เช่นเดียวกันมิติที่เล็กกระทัดรัดครับแล้วก็สามารถติดตั้งได้สะดวกใช้งานง่ายมากๆนะครับเปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บรวมไปถึงการให้อุปกรณ์ต่างๆมาครบครันนะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณซื้อมาเนี่ยเขาจะมี Windows มาให้แถมยังมี Microsoft Office มาอีกด้วยนะครับรวมไปถึงเมาส์คีย์บอร์ดก็ได้มาเช่นเดียวกันเปิดปุ๊บใช้งานได้ปั๊บการรับประกัน3ปีรวมถึงการรับประกันอุบัติเหตุอีก1ปีนะครับตกหล่นน้ำเปียกน้ำอะไรต่างๆ
คุณแจ้งทาง ASUS ได้เลยนะครับในปีแรกนะนี่คือความคุ้มค่าสนนราคาก็แค่ 22,900 บาทเท่านั้นก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีออฟฟิศหรือว่าอยากจะซื้อ PC ไปเสริมการทำงานภายในออฟฟิศนะครับรุ่นนี้คุ้มค่าฝากเอาไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเมงก็แล้วก็ Channel Notebook Spec ด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ